างชนช้างเจาะสนามเลือกตั้งวันนี้เราขึ้นเหนือสุดของประเทศไทยก็คือจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับในพื้นที่เขต1จังหวัดเชียงรายนะครับถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอันดับ2ของประเทศก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเข้มก็ว่าได้เหมือนกันเพราะว่าทุกเขตของจังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด7เขตพรรคเพื่อไทยเนี่ยกวาดไปเลี่ยมเลยคือตั้งแต่สมัยเป็นพรรคไทยรักไทยจนพรรคถูกยุบมาเป็นพลังประชาชนก็ยังได้อยู่ล่าสุดเป็นเพื่อไทยก็ยังสามารถยึดได้ทั้งหมด7พื้นที่นะครับมาดูภาพรวมกันก่อนครับคุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขตการเลือกตั้งมีทั้งหมด7เขตด้วยกันนะครับวันนี้เราจะเจาะไปที่เขต1ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในปี2562นี้นะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 936,197 คนเป็นผู้ชาย 452,000 คนและผู้หญิง 483,000 คนครับใช่ค่ะถ้าย้อนไปดูการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือปี54ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เนี่ยทั้งหมด 870,000 กับอีก86คนนะคะมาใช้สิทธิ์กัน 76.99% ค่ะประมาณ 669,000 คนนะคะแล้วก็เป็นบัตรเสียเนี่ย 6.26% นะคะคิดเป็น 41,950 ใบและสุดท้ายไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ใครเลยนะคะคิดเป็น 2.07% หรือ 13,858 ใบค่ะไปดูตัวเลขเจาะไปที่เขต1อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ก็มีการยกเว้นบางตำบลตัวเลขผู้ที่มีสิทธิ์ตอนปี2554นะครับอยู่ที่ประมาณ 129,000 คนมาใช้สิทธิ์ 101,494 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 78.31% ด้วยกันมีบัตรเสีย 5,000 กว่าใบครับ 5.38% และโหวตโนไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,000 กว่าใบ 3.15% ครับค่ะซึ่งผลการเลือกตั้งของปี54ในพื้นที่เขต1เนี่ยนะคะก็พบว่าแชมป์เนี่ยตกเป็นของเพื่อไทยค่ะคุณสามารถแก้วมีชัยชนะไปด้วยคะแนน 49,964 คะแนนนะคะขณะที่คู่แข่งรองลงมาเนี่ยเป็นคู่แข่งจากภูมิใจไทยนะคะแพ้ไปด้วยคะแนน 31,446 คะแนนนั่นก็คือคุณวันชัยจงสุทธนามณีนั่นเองค่ะและที่น่าจับตาเลยก็คือว่าปีนี้แชมป์เก่าก็ยังคงลงแข่งในพื้นที่เดิมเช่นเดิมค่ะใช่ครับนั่นก็คือคุณสามารถแก้วมีชัยตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยปีนี้เนี่ยได้หมายเลข1ด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวเต็งในเขต1ของจังหวัดเชียงรายท่านได้ก็คือคุณสามารถแก้วมีชัยพรรคเพื่อไทยต้องมาลุ้นกันหน่อยว่าจะสามารถได้เก้าอี้ตัวเดิมในเขต1เชียงรายได้หรือไม่นะครับส่วนท่านต่อไปตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐครับส่งคุณรัตนาจงสุทธารามณีนะครับก็เป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตนายกอบจ.จังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นภรรยาของคุณวันชัยนายกเทศมนตรีนครเชียงรายฐานเสียงในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยก็แน่นไม่แพ้กันครับใช่ค่ะส่วนทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะส่งทนายธวัชชัยอภิวงศ์ค่ะซึ่งเป็นอดีตส.จ.เชียงรายเขตอำเภอแม่สายด้วยนะคะและปิดท้ายกันที่พรรคอนาคตใหม่ค่ะส่งหมอเอกเอกภพเพียรพิเศษซึ่งเป็นคุณหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะและสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดด้วยค่ะต้องจับตานะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยเจ้าของเก้าอี้เดิมกับทางคุณรัตนาอดีตส.ส.นะครับเพราะตามข้อมูลเนี่ยคุณนุ่นคุณรัตนาเนี่ยเคยเป็นส.ส.ในพื้นที่ก่อนที่คุณสามารถจะได้เก้าอี้นั้นไปเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปดูศึกช้างชนช้างระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์นะครับข้อมูลของคุณสามารถแก้วมีชัยอย่างที่ผมบอกไปเป็นอดีตส.ส.ล่าสุดของเขต1จังหวัดเชียงรายแล้วท่านเองเนี่ยเคยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเมื่อตอนปี44ปี50ต่อมาก็ย้ายสังกัดมาที่พรรคเพื่อไทยเคยได้รับการเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ในรัฐสภาด้วยนะฮะใช่ค่ะขณะที่คู่แข่งจากประชาธิปัตย์นะคะทนายธวัชชัยเนี่ยนะคะเคยลงสู้ศึกเลือกตั้งด้วยนะเมื่อปี54พื้นที่เชียงรายนี่แหละแต่เป็นเขต6แล้วก็ชนะไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าคราวนี้มาย้ายเขตนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเพราะว่าทางทนายธวัชชัยเนี่ยก็ถือว่าได้แรงหนุนจากประชาธิปัตย์เป็นอย่างดีเลยนะคะก่อนหน้านี้เองคุณอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ก็ทั้งคอยแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือในการหาเสียงเต็มที่ใช่ครับตอนนี้ทั้งคู่พร้อมที่จะวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยประชันนโยบายกับเราแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนไหมครับชัดเจนครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายมีปัญหาเรื่องของหมอกควันฝุ่นพิษอะไรมีบ้างไหมฮะโอ้วันนี้200กว่าครับ200กว่า AQI 200 250บ้างครับ
แล้วทางคุณธวัชชัยล่ะคะเจอบ้างไหมคะครับเจอครับเดี๋ยวถามถึงเรื่องของกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากทางประชาธิปัตย์ก่อนเพราะว่าทางคุณสามารถเนี่ยเขาเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยคุณธวัชชัยเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยพอมาเปลี่ยนมาเป็นเขตหนึ่งเนี่ยกระแสตอบรับยังโอเคอยู่ไหมคะคือโดยข้อจริงนะครับผมก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านสวนริมค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วครับคือเมื่อปี60วันที่7มิถุนายนผมไปยื่นเรื่องต่อสำนักดำรงธรรมค่ะว่าที่ชาวบ้านทุกคนเป็นสปกนะครับคำว่าสปกสามารถทำนิติกรรมได้ค่ะแล้วผมก็พาผู้ใหญ่บ้านหมอรถบัสกันไปนะไปยื่นต่อศูนย์นักธรรมโฟหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะให้ยกเลิกสปกปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดสปกให้เป็นโฉนดให้กู้ได้ประกันตัวผู้ต้องหาชัดเจนนะคะตัวนี้ครับเป็นนโยบายที่ผมจะนำเสนอเพื่อที่จะแก้จนให้กับพี่น้องชาวบ้านก็คือนโยบายนี้เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีถูกต้องไหมคะครับให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับขยับมาฝั่งของคุณครับและนโยบายข้อนึงคือเรายังมีนโยบายประกันราคาข้าวครับค่ะนี่เป็นความต้องการของชาวบ้านครับนะเพราะว่านโยบายส่วนต่างชาวบ้านเขาได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ครับสรุปก็คือกระแสตอบรับดีจากนโยบายที่โดนใจชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปก.เปลี่ยนให้เป็นโฉนดให้ใช้ในการกู้ได้รวมไปถึงการประกันราคาข้าวค่ะครับสลับมาฝั่งของคุณสามารถแก้วมีชัยหน่อยครับเจ้าของพื้นที่เดิมนโยบายหลักๆที่เราเลือกจะไปนำเสนอไปหาเสียงในพื้นที่เขต1จังหวัดเชียงรายคืออะไรครับสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาในพิษเราสำรวจแล้วเนี่ยปัญหาสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรวันนี้ผมก็เพิ่งไปออกพื้นที่มาเนี่ยนะครับก็ไปพบปะก็จะนำเสนอเรื่องแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ของเชียงรายเนี่ยนะครับแล้วก็สำคัญคือวันนี้เนี่ยเรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรของบ้านเมืองใหม่นะครับที่เราเรียกนโยบายเกษตรแม่นยำและการทำประเทศไทยเนี่ยให้เป็นห้องครัวของโลกที่ปลอดเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยนะครับทีนี้ประเด็นคือสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรบอบช้ำมามากเหนื่อยมามากนะครับแล้วก็อยู่ในฐานะที่เหมือนคนป่วยก็ต้องเอาเข้า ICU ก่อนค่ะนะครับการเข้า ICU ของเรานี่ก็คือ1เราจะพักหนี้เกษตรกร3ปีก่อนนะครับ2เราก็จะช่วยเรื่องต้นทุนการผลิตให้เขาค่ะนะซึ่งเราก็ได้ไปอธิบายเช่นใครเป็นเกษตรกรรายเล็กรายน้อยได้ข้าวไม่ถึง 7,000 กิโลหรือ7ตันเนี่ยเราก็จะช่วยต้นทุนการผลิตเนี่ย 35,000 ต่อครอบครัวส่วนที่เกิน7ตันแต่ไม่เกิน15ตันเนี่ยเราก็จะช่วยตันละ 5,000 ก็คือ 75,000 ไอ้ตรงเนี้ยเป็นการเยียวยาเบื้องต้นเพื่อให้เขาแข็งแรงหลังจากนั้นเราก็จะพยายามเปลี่ยนการเกษตรโดยการใช้นโยบายเกษตรยั่งยืนก็แปลว่าวันนี้เป็นการทำเกษตรแบบวัดดวงไม่รู้ฟ้าฝนจะอำนวยหรือไม่พืชที่ปลูกจะได้ผลดีไหมของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วยตรวจตั้งแต่สภาพอากาศตรวจตั้งแต่ดินว่ามันเหมาะสมจะปลูกพืชอะไรควรจะเติมปุ๋ยชนิดไหนแล้วเราจะมีกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดินจะล้างดินให้หมดพิษนะครับจะทำน้ำให้สะอาดทำอากาศให้บริสุทธิ์และในที่สุดเราจะรณรงค์ติดแบรนด์ไทยแลนด์ให้กับคนทั้งโลกได้รู้ว่าอาหารเกษตรหรือผลผลิตเกษตรที่ผ่านจากประเทศไทยไปติดแบรนด์ของไทยเนี่ยจะเป็นอาหารปลอดภัยครับ
ซึ่งจากความคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับอีก4ปีข้างหน้าความต้องการเรื่องอาหารปลอดภัยของโลกเนี่ยจะมีมูลค่าถึง35ล้านล้านบาทฉะนั้นเราปรารถนาว่าขอสัก 5% ก็จะได้ 1.7 ล้านล้านบาทซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ยุคที่เกษตรกรทำน้อยเหนื่อยน้อยแต่ได้เงินมากค่ะคุณสามารถคะด้วยเวลาจำกัดขออนุญาตสรุปนะคะว่าคือพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีเป้าหมายอยากจะทำเป็นครัวของโลกแล้วอาหารต้องปลอดภัยแล้วก็จะเน้นเกษตรยั่งยืนที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรหลายคนเป็นป่วยเป็น ICU อยู่ในห้อง ICU ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องเยียวยาด้วยการพักหนี้3ปีแล้วไปช่วยเรื่องต้นทุนการผลิตเขาชัดเจนนะคะทีนี้ขออนุญาตค่ะขออนุญาตกลับไปที่คุณธวัชชัยเมื่อสักครู่เนี่ยพูดประกันราคาข้าวไว้แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดให้โอกาสให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยค่ะสำหรับการราคาผลทางการเกษตรครับทางพรรคมีนโยบายถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเราจะประกันไว้ที่ราคาตันละ 15,000 บาทนะครับตัวนี้เราอยากให้ชาวบ้านนะถ้าทำนาฤดูการทำนาเนี่ยคือชาวบ้านไม่ต้องเอาอะไรให้เขาประกันพืชผลทางการเกษตรเขาก็มีความสุขนะครับครับค่ะก็ชัดเจนก็คือจะสนับสนุนในเรื่องของการประกันราคามาตรฐานอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยขั้นต่ำก็คือ 15,000 บาทต่อตันกันไปเลยทีนี้ถามเพิ่มเติมถึงปัญหาในพื้นที่กันบ้างครับเขต1จังหวัดเชียงรายเท่าที่ทั้ง2ท่านได้ลงพื้นที่ไปปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขเป็นอันดับแรกของอำเภอเมืองเชียงรายคืออะไรเดี๋ยวถามฝั่งของคุณสามารถก่อนขอประมาณคนละ1นาทีนะครับคุณสามารถเชิญครับคือ1ที่ผมบอกไปแล้วไงเวลาเราจะทราบปัญหาเราก็ทำการสำรวจวิจัยพรรคเราทำสำรวจวิจัยแล้วปัญหาอันดับ1คือเรื่องเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของเขา2เรื่องของยาเสพติดวันนี้เผยแพร่บาดกันมากเชียงรายนี่จับกันได้นี่ไม่ใช่เป็นล้าน2ล้านเม็ดนะครับเป็น10ล้านเม็ดก็มีค่ะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี้ยเราต้องมุ่งแก้ไขใช้นโยบายที่พรรคเราเคยทำสำเร็จมาแล้วคือ1ทำสงครามกับความยากจนซึ่งก็มีรายละเอียดคงใช้เวลาพูดตรงนี้ไม่ได้2ทำสงครามกับยาเสพติดนะครับสิ่งเนี้ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่คงจะต้องทำซึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนะที่เราออกไปพบเนี่ยก็พูดถึงประเด็นเหล่านี้เขาก็ยอมรับว่ามันเป็นความเดือดร้อนจริงๆโดยเฉพาะอย่างชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นกำลังซื้อสำคัญของประเทศเนี่ยวันนี้เขายากจนเมื่อเขายากจนเม็ดเงินไม่มีในกระเป๋าเนี่ยร้านค้าร้านขายตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านมาจนถึงในระดับจังหวัดไปจนถึงกระทบถึงโรงงานในกรุงเทพมันก็เดือดร้อนกันหมดอย่างที่เราทราบนะครับตระหนักกันดีว่ามันซบเซาทั้งประเทศจะทำยังไงที่จะต้องมาช่วยรากฐานของต้นไม้เหล่านี้วันนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่ารากต้นแม้รากแก้วของต้นไม้เนี่ยที่มันขาดหวีมันขาดการบำรุงรักษาเราต้องมาดูตรงนี้ไม่ใช่ไปรดน้ำที่ใบวันนี้รัฐบาลที่ทำอยู่เนี่ยเหมือนเอาเงินงบประมาณไปผ่านคนจนแล้วก็พูดปลื้ดเข้าไปถึงเจ้าสัวข้างบนเม็ดเงินมันไม่ได้ลงอยู่ในพื้นที่ค่ะคุณสามารถขออนุญาตมันซบเซาขออนุญาตรูปเวลานิดนึงนะคะสรุปเลยคือหยุดคือจะทำสงครามกับ2สิ่งเลยคือสงครามกับความยากจนแล้วก็สงครามกับยาเสพติดนะคะถูกต้องครับฝั่งของประชาธิปัตย์ครับปัญหาที่เจอแล้วต้องเร่งแก้ไขคืออะไรครับคือปัญหาที่เจอคือทุกวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับพี่น้องชาวเขาซึ่งเขาอยู่กันมานานนะครับนะเขาปลูกบ้านปลูกช่องเป็นถาวรแล้วนะครับโดยสภาพที่ว่าเป็นเขตป่าโดยข้อที่จริงไม่ใช่เขตป่ามันเป็นที่อยู่อาศัยนโยบายพรรคก็ออกโฉนดเขาแล้วเราก็จะทำให้เป็นเองเพื่อว่าพี่น้องชาวเขาหรือพี่น้องลาบที่เป็นเขตสปกนะครับนะก็จะได้ปรับสปกให้มีคุณค่าสำหรับปัญหาอีกหนึ่งปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดคือเราจะให้เพิ่มอำนาจให้กับเจ้าที่ปปส.ให้มีอำนาจทำสำนวนสรุปส่งฟ้องโดยตนเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาตำรวจนะครับเพราะทุกวันนี้อย่างตำรวจทำสำนวนนะครับนะเราก็คิดว่า
บางครั้งเนี่ยนะความเป็นกลางนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเพิ่มอำนาจให้กับปปส.มีอำนาจในการสรุปสำนวนฟ้องตัวนี้นะครับจะเป็นการขจัดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้หมดไปได้ครับผมค่ะครับเน้นสงครามกับยาเสพติดด้วยการเพิ่มอำนาจให้ปปส.นะคะอืมเอาล่ะคำถามสุดท้ายก็แล้วกันครับอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงพี่น้องเขต1จังหวัดเชียงรายว่าทำไมต้องเลือกให้ท่านไปเป็นผู้แทนเข้าสภาในพื้นที่เนี่ยนะครับเอาเริ่มต้นจากทางประชาธิปัตย์ก่อนก็ได้ครับแล้วอยากฝากพี่น้องว่าที่อยากจะเลือกให้ผมไปรับใช้เนี่ยผมจะผลักดันเรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นหลักเรื่องสปคแล้วก็ประกันพืชผลในทางเกษตรและเกี่ยวยาเสพติดให้อำนาจกับปปส.ครับค่ะชัดเจนนะคะสลับไปทางเพื่อไทยบ้างค่ะก็ที่ต้องเลือกเพื่อไทยเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเพื่อไทยเคยมีประสบการณ์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งประเทศชาติเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงจนทัดเทียมอนาอารยประเทศเป็นที่ยอมรับเป็นที่เชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าโดยผู้มีฝีมือมีประสบการณ์ของพรรคเพื่อไทยก็จะเข้าไปกอบกู้ฐานะทางเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่และเรียกเอาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเมื่อเราเข้าไปบริหารประเทศใช้เวลาไม่นานเนื่องจากเรามีนโยบายของเราที่เคยทำสำเร็จมาแล้วก็มาดำเนินการต่อมันจะง่ายนะครับครับโอเคชัดเจนทั้งสองท่านวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณธวัชชัยจากประชาธิปัตย์และคุณสามารถแก้วมีชัยจากเพื่อไทยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือศึกช้างชนช้างในพื้นที่เขตหนึ่งของจังหวัดเชียงรายแต่คอการเมืองเขาบอกว่าอย่าลืมนะครับว่ามีอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาไม่แพ้กันจากพลังประชารัฐพลังประชารัฐนั่นก็คือคุณรัตนานะครับเป็นอดีตส.ส.แล้วก็ผ่านการเมืองท้องถิ่นมาอย่างยาวนานฐานเสียงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายก็แน่นไม่แพ้คุณสามารถเหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้น24มีนาคมนี้นะคะมีโอกาสมีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของคุณนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุขกับเสริมสุขกันค่ะ